อยู่ในสังคมทั่วไปเนี่ยเราก็สงบจิตสงบใจได้ใช่ไหมดังนั้นเวลาที่เราสงบเอมมีสติเอมอาว่างปั๊บเนี่ยเราจะอยู่ตรงไหนนะบริเวณไหนสิ่งแวดล้อมมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับเรามันก็เกี่ยวกับหูตามันก็เกี่ยวกับอายตนะที่มันจะรับอะไรเข้ามาแล้วมันก็เรื่องของเขาใช่ไหมมันเกี่ยวกับเรื่องของรูปนามแล้วก็ถอยออกมาทำของเราอะไรในใจในจิตในจิตของเราก็คือรูปนามให้มันอยู่ในโลกิยะจิตวิญญาณของเราให้มันขึ้นสูงเข้าไปในระดับก้ามกึ่งโลกุตระโลกิยะโลกุตระโลกิยะเนี่ยนะให้มันวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่อย่างนี้แหละก็ดีงามเนาะนั่นก็เรื่องของพลังงานต่างๆนะเดี๋ยวทุกคนก็จะได้ทำความเข้าใจเรื่องของพลังงานแสงสีเสียงความร้อนอุณหภูมิต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะที่จริงมันก็เกี่ยวพันกันไปหมดนะในเรื่องของความสำเร็จในทางโลกพูดถึงทางโลกนี่นะไอ้เรื่องอะไรที่มันอยู่ในโลกเนี่ยมันเกี่ยวพันหมดเกี่ยวพันกับตัวรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยนะเพราะว่าคนเราจะสำเร็จก็สำเร็จด้วยรูปนามขันธ์ห้านะจะทุกข์ก็ทุกข์ด้วยรูปนามขันธ์ห้าจะสุขก็สุขจากรูปนามขันธ์ห้าฉะนั้นไม่ว่าจะสาวสวยรวยสุขออร่าราศีงานดีเงินเข้าอะไรก็แล้วแต่มันไปอยู่ที่ขันธ์ห้าหมดเลยแต่ว่าไอ้ตัวรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยพอถ้าเราเข้าใจมันจริงๆแล้วเนี่ยนะเข้าใจลักษณะของความรู้สึกความจําความคิดปรุงแต่งทั้งหลายนะร่างกายเราประกอบไปด้วยอะไรธาตุสี่มันมาประชุมยังไงมีเหตุปัจจัยอะไรเนี่ยพอเราเข้าใจแล้วก็เข้าใจกฎธรรมชาติได้อย่างดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยเราจะถอยมาก็ได้แล้วจะเข้าไปจับก็ได้เข้าไปถอยออกมาก็ได้แล้วแต่จังหวะถ้าเราจะใช้รูปนามขันธ์ห้าให้ทำงานให้สำลิดผลเราก็ใช้เขาด้วยความที่เขาว่างๆนะคือมีแต่โปรแกรมที่เราโปรแกรมลงไปเท่านั้นถ้ามันไม่มีการรับความกิเลสทั้งหลายมันจะไม่มีมันมีแต่ทำไปตามความเป็นจริงที่เหมือนเรานั่งพลังเนี่ยเรานั่งตามความเป็นจริงนะเราไม่ได้นั่งโดยกิเลสใช่ไหมกิเลสทำแล้วก็สำเร็จไปแล้วจบแล้วก็โน้มกุศลเข้ามาแล้วก็ทำว่างๆอ่ะเนี่ยทำใจว่างๆแต่ขณะที่ทำเนี่ยมันมีพลังงานเข้ามามีอะไรเข้ามาเป็นยังไงมันซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายพนมมือถูมือถูก็ถูซื่อก็ทำไปอย่างนั้นแต่ขณะที่ถูเราก็ไม่ได้ไปโลภโกรธหลงที่ไหนนะขณะที่ถูเราก็ไม่ได้มีอัตตาตัวตนอะไรรู้แต่ว่าสิ่งหนึ่งมันไปถูกับสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งไปโดนสิ่งหนึ่งเกิดพลังงานขึ้นมาก็รู้ว่ามันมีเป็นพลังงานขึ้นมานะมันมีความรู้สึกอะว่ามันวูบวาบขึ้นมาแล้วพอจบกระบวนการของรูปนามขันธ์ห้าเสร็จปั๊บเราก็ถอดถอนตัวเราออกมาใช่ไหมแต่กับมันโน้มกุศลถอดถอนตัวมาหมายความว่าเราว่างไงพอเราว่างเสร็จปั๊บมันก็โน้มกุศลเข้ามาเก็บไว้ก็ชาร์จไว้ชาร์จไว้ชาร์จไว้อันนี้แหละเป็นเทคนิคที่มันจะทำให้เราเร็วเร็วทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมนะมันไม่มีวิธีไหนหรอกที่มันจะได้เร็วๆถ้าเกิดว่าจะไปในทางทำอย่างเดียวเลยนะลูกเมียพี่น้องญาติทั้งหลายนี่เขามีความสุขกันหมดเรามีความสุขเรียบร้อยดีแล้วจะไปทางทำเนี่ยนะเดินมาหามาสเตอร์เนี่ยมาสเตอร์พูดสามประโยคเนี่ยพูดสามสี่ประโยคเนี่ยก็ไปเลยไปในทางทำหลุดไปเลยได้แต่ทีนี้ว่าพวกเราเนาะมันยังมีมันยังอยู่ในโลกีเนี่ยโลกิยะเนี่ย
มันจะต้องมีสังคมมีสังคมอารมณ์มีญาติพี่น้องลูกเมียสารพัดนะที่จะต้องทำแต่เราไม่ต้องทำแข่งกับใครนะที่ทำเนี่ยไม่ได้ทำให้แข่งกับใครแต่ว่าทำแล้วมันเหนือกว่าคนอื่นแค่นั้นเองก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่ได้แข่งอ่ะแต่มันเหนือนะนะอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็ให้ทุกคนนะประสบความสำเร็จนะทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมแล้วก็จะลืมนะวันที่อะไร8 9 10อะไรเนี่ยนะต่อไปๆกันได้กี่คนแล้วไม่รู้คุณจะทำที่เขาจะไปจะสรุปกันตอนสิ้นเดือนเจ้าค่ะเดี๋ยวแต้มแจ้งตอนสิ้นเดือนเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็สรุปกันดูว่าจะกี่คนยังไงประมาณมาเจอเลยเตรียมประมาณเดิมๆอ่ะเจ้าค่ะเท่าๆเดิมเจ้าค่ะพลังงานแล้วก็เตรียมว่าคอร์สมันจะจัดแบบไหนจัดแบบ2รอบ2รอบ1รอบ3รอบยังไงเจ้าค่ะเจ้าค่ะโชคดีสวัสดีค่ะทุกคนน้อมนอบกราบบารมีท่านมาสเตอร์เจ้าค่ะกราบเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะเราต้องการให้ประเทศไทยมีความสุขและมีความเจริญ